ยังไงผมก็ไม่ยอมเรื่องนี้แต่หัดทำตัวฉลาดให้ถูกที่บ้างอีกไม่กี่วันแกก็จะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่ทุกวันนี้แกกลับไปหมกมุ่นกับความรักบ้าบอคอแตกอะไรของแกนี่นะแม่ไม่คิดจะแก้ไขอะไรเลยเมื่อไหร่ผมจะช่วยก่อย่าผมจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเขาจะทำต้นเหตุทั้งหมดมันคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมไม่ได้ทำไรอ่ะแค่ไม่มีสิทธิ์มาถามฉันกินยาอยู่ต่ออีกหน่อยเด้อเป็นบ้าสติแตกเพราะผู้หญิงคนเดียวเลิกสับสนอะไรไม่เข้าท่าแล้วกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วพร้อมจะแก่ขึ้นอีกปีหรือยังคะครับงั้นลูกเนี่ยใช่เธอจริงๆป่ะฉันเองอ่ะถ้าปกป้องมันนะแช่พี่แฟนจะต้องใช้กำลังอ่ะก็เพราะมันเจอคนเร็วๆแบบนายไงถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้นะผมจะไปนะแล้วก็มีของขวัญวันเกิดให้ด้วยแต่ถ้าได้มันไม่ชอบอ่ะอย่าบ่นล่ะมูนี่นะป้าทำไมฮะกูแคร์เขาไงเลยตัวย่าคือคนสำคัญของกูกูรักเขามึงเลิกดูถูกเขาได้หรอวะกูเพราะตัวย่าเขารักมากไงก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ดีสุดท้ายผู้หญิงที่ฉันเลือกก็คือกอย่าต้องแต่งตัวอะไรขนาดนี้เลยเหรอจะชมว่าหล่อก็ชมเลยจะกัดทำไมขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขอโทษที่ฉันมาช้าขอโทษที่ไม่เชื่อใจเธอนะเชื่อเธอแล้วนะกอย่าฉันขอโทษนะเดี๋ยวแค่พวกเธอแล้วนะยังไม่เคลียร์กันอ่ะเคลียร์นะดิเคลียร์อะไรอ่ะก็ความรู้สึกของเธอไงแต่ก็น่ารักเหมือนกันนะวันนี้ห่วงแค่ไหนรู้เนี่ยฉันรู้นะว่าเธอชอบแก้ปัญหาคนเดียวไม่ชอบให้ใครมายุ่งแต่ถ้าเธอเป็นไรไปขึ้นมาแล้วฉันไม่ได้ช่วยเธอเนี่ยต้องรู้สึกผิดไปจนมันตายเลยรู้ป่ะยังไงเธอก็ไม่เลือกฉันสุขสันต์วันเกิดอย่างเป็นทางการนะ